พวัชนะเปิดธรรมที่ถูกปิดอินทรีย์สังวรบทที่11อันโดยเชี่ยฟังรีเมื่อมีความพอใจย่อมมีตัณหาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่พึ่งลุกพร้อมด้วยไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างบุรุษพึ่งเติมหญ้าแห้งบ้างมูลโขแห้งบ้างไม้แห้งบ้างลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละไฟกองใหญ่ซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโพร่งตลอดกาลยาวนานข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะน่ารักน่ายินดีในอุปาทานิยธรรมธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้